โอ้โหดำขึ้นเยอะมากอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็พบกับบุ๋มอีกแล้ววันนี้จะไม่ได้มาในโหมดของบิวตี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะมาแนะนำอาหารที่รสชาติดีถูกและดีในกูเม่นั่นเองนะคะคือปิ่มเองเนี่ยรู้สึกว่าของกินในเซเว่นเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ทำไปแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเราก็เบื่อกับเซเว่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากที่จะมาแนะนำอาหารที่อยู่ในกูเม่นะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะในกูเม่เนี่ยเหมือนจะแบบแพงอะไรเงี้ยแต่คือมันมีบางอย่างที่ราคามันดีและคุ้มค่าสดอร่อยแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยนะซึ่งบิ่มมั่นใจว่าหนึ่งอย่างที่ทุกคนน่ะทราบว่าในกูเม่เนี่ยอร่อยก็คือสลัดนั่นเองบิ่มก็เลยไม่ได้เอามานะก็มันก็จะเป็นสลัดบาร์ให้ตักมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะบิ่มก็จะเลือกอาหารที่บิ่มชอบทานในกูเม่เนี่ยมาให้ดูก่อนนะคะเป็นพาร์ทที่หนึ่งนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็คอมเมนต์กันลงมาบอกได้ว่าอยากที่จะให้ทำเพิ่มอีกอยากจะให้หาเมนูอร่อยในกูเม่อีกนะคะก็คอมเมนต์กันลงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวบิ่มจะจัดให้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปชมกันเลยค่ะให้เราเลือกปีมาชอบเป็นข้าวหน้าอย่างเงี้ยมากที่สุดแล้วแล้วเขาก็จะมีซูชิด้วยให้เครดิตค่ะคนที่คนพบคือคนนี้นะคะโดยส่วนตัวเราชอบอันนี้มากที่สุดแล้วเพราะว่าชอบกินแต่แซลมอนส่วนถ้าใครชอบกินทูน่าด้วยก็อย่างงี้ก็ได้นะโอ้ดูดิหมูกระทะน่ากินมากเวอร์อ่ะแต่เธอซื้อเนยด้วยเหรอเนยเป็น1ใน3อย่างอร่อยในกูเม่เปล่าทำคุกกี้อ๋อทำคุกกี้แล้วเขาก็มีให้ชิมด้วยนะคะเหมือนแบบให้ลองก่อนว่าโดนใจหรือเปล่าอันนี้ที่เมื่อกี้ที่ชิมนะคะก็คือแกงบัตเตอร์ไก่อันนี้คือมาการโรนีไก่นะคะซึ่งโซนเนี้ยเขาก็จะแบบว่าลดราคาตอนประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะว่าอาหารอ่ะจะณตอนนั้นอ่ะจะเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือซุปนั่นเองซึ่งจริงๆเราผิดมาชอบซุปครีมแซลมอนแต่วันนี้มันหมดลองปิดเอ้ยดูเฮลตี้ดีเนาะเปิดออกมาอ้าวครีมเว้ย เอ้ยซุปจะเฮลตี้แต่ไม่เฮลตี้ว่ะวันนี้เราก็เลยจะจัดเป็นซุปครีมผักโขมและอัลมอนด์สไลด์เพื่อสุขภาพนะคะและนี่นะคะก็คืออาหารที่ปิ่มหยิบมาให้เพื่อนๆดูค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ปิ่มอยากที่จะพรีเซนต์พาวลี่พรีเซนต์มากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตกับน้องแปมด้วยนะคะเพราะว่าน้องแปมนะคะเป็นคนเสาะแสวงหาเมนูนี้มานะคะเป็นข้าวหน้าปลาดิบนะคะก็จะมีแซลมอนมีไข่หวานสาหร่ายแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มด้านข้างนะน้ำจิ้มตรงนี้เขาก็จะมาให้ด้วยนะก็จะเป็นโชยุกับวาซาบินะคะที่เขาแถมมาให้นะคะเมนูที่2นะคะก็คือนี่เลยซูชินะคะปลาแซลมอนเหมือนกันข้างบนก็จะเป็นมายองเนสนะคะแล้วก็น่าจะเป็นไข่หวานแล้วก็มีปูอัดนิดหน่อยนะคะโรยท็อปนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแกงบัตเตอร์ไก่นะนี่น่ากินมากๆเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้เลยนะคะมักกะโรนีนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็มาชิมอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือมักกะโรนีนั่นเองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะคือที่เลือกมักกะโรนีขึ้นมาเนี่ยเพราะปิ่มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูแบบทานได้ทุกคนทานได้ทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันก็ไม่เผ็ดด้วยนะแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะมันก็จะมีแบบกะเพราหมูกระเทียมอะไรเงี้ยคือปิ่มจริงปิ่มก็ชอบหมูกระเทียมแต่ว่าปิ่มรู้สึกว่ามักกะโรนีอร่อยกว่าก็เลยแบบเลือกมาให้ดูก่อนนะคะมันไม่ใช่มักกะโรนีแบบป้องแปงที่มีแต่มักกะโรนีแล้วก็แบบไข่แล้วก็ผัดซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยมีเนื้อไก่ที่แบบไม่ได้มาแค่เป็นแบบเศษไก่อะไรเงี้ยคือมาแบบเป็นไก่จริงๆอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ยไก่นะมักกะโรนีที่มันไม่ได้ต้มจนแบบจนมันนิ่มจนเกินไปเพราะว่าบางร้านเนี่ยถ้าเราไปกินข้างนอกเนี่ยคือเขาต้มจนแบบจนมันเละอ่ะแล้วพอมันผัดแล้วมันก็แตกตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันยังเป็นแบบชิ้นๆอยู่เลยนะปิ่มก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็เร็วนะคะอาหารที่ปิ่มเลือกมาให้ทั้งหมดนี้นะคะมันจะมี2ราคาด้วยกันพอถ้าเป็นช่วงกลางวันนะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ราคาเรนจ์ปกติของเขาก็คือ75 บาท100 บาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเราซื้อหลังประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเป็นต้นไปแล้วราคาก็จะลดลงมาครึ่งๆเลยนะคะอย่างตอนที่ปิ่มซื้อมักกะโรนีอย่างเงี้ยปกติแล้วว่าปิ่มก็จะซื้อตอนประมาณ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยพอเขาจะเริ่มลดราคาแล้วจาก75บาทจะเหลือประมาณ45ถึง55บาทจะอยู่แค่ประมาณนี้เองนะไม่มีกล่องไหนเลยที่เกิน100หรือว่าเกินแบบ70บาทนี่ก็แทบจะไม่มีแล้วส่วนมากจะอยู่ที่45บาทถึง55บาทอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบทานอาหารดึกแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้แบบคนทานอาหารดึกนะแต่กับข้าวพวกนี้เราสามารถที่จะแช่ช่องเย็นเอาไว้ก่อนได้แล้วค่อยทานในวันพรุ่งนี้นะคะเรามาดูอย่างที่2กันนะคะนั่นก็คือแกงบัตเตอร์ไก่นั่นเองนะคือจะบอกว่าส่วนมากแล้วแกงอ่ะปิ่มอ่ะไม่ค่อยได้ทานแกงของกูเม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้คืออันที่ปิ่มชอบที่สุดแล้วมันจะมีหลายอย่างมากเลยมันจะมีพะแนงมีแกงกะหรี่โน่นนี่นั่นโน่นแต่ปิ่มรู้สึกว่าอันเนี้ยน่ากินแล้วมันก็อร่อยนะคะอันนี้ขออนุญาตราดกับข้าวนิดนึงนะจ๊ะอยากให้ดูความข้นของแกงไม่กล้าแบบเอียงมากเดี๋ยวหกนะคือมันข้นมากเค็มกำลังดีหวานนิดเดียวคือที่ปิ่มไม่ชอบมัสมั่นเนี่ยเพราะว่ามัสมั่นเนี่ยมันหวานแล้วปิ่มอ่ะเป็นคนที่ถ้ากินของคาวคือมันจะต้องไม่หวานอ่ะนึกออกไหมคือมันจะไม่ใช่รสชาติที่แบบหวานนำอะไรเงี้ยปิ่มก็เลยชอบแกงบัตเตอร์นะคะส่วนเนื้อไก่นะคะก็ต้มจนมันนุ่มแล้วก็น้ำซุปและรสชาติของน้ำซุปเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวไก่นะมันเป็นอะไรที่ดีมากคือบางทีเนี่ยมัสมั่นบางที่หรือว่าแกงพะแนงอะไรเงี้ยพอเรากินเข้าไปอ่ะเนื้อมันไม่ได้นุ่มอ่ะเนื้อมันแข็งเนี่ยไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันนุ่มแล้วคือแบบรสชาติมันซึมเข้าไปในไก่หมดเลยในชิ้นไก่หมดเลยคือปิ่มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากด้วยความข้นของน้ำซุปของเขาเนี่ยค่ะมันสามารถทำให้เราอ่ะคลุกข้าวได้เยอะปิ่มก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยดีงามมากอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาถ้าปิ่มจำไม่ผิดก็คือ45บาทต่อ100กรัมนะแต่ว่าอันเนี้ยคือปิ่มตักมาแบบเยอะมากเลยนะคะก็เลยจะอยู่ที่94บาทนั่นเองนะคะและเมนูต่อมานะคะนั่นก็คือซุปนั่นเองคือปิ่มเชื่อว่าถ้าใครทานสลัดของกูเม่นะคะก็จะต้องทานซุปแล้วก็ต้องรู้จักซุปแน่นอนคือซุปของกูเม่เนี่ยมีหลากหลายแบบมากปิ่มชอบซุปครีมแซลมอนมากๆนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีคือมันก็แล้วแต่วันด้วยว่าเขาทําอะไรนะคะคือมันจะไม่แน่นอนนะในเรื่องของซุปคือมันจะไม่แน่นอนว่าเขาจะทําอะไรมาบ้างซึ่งซุปที่ปิ่มชอบนะคะมันก็จะมีซุปครีมแซลมอนซุปครีมเห็ดซุปครีมแครอทมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องมีครีมแล้วถามว่าจะอ้วนปะ ซึ่งอันนี้นะคะก็คือซุปครีมผักโขมแอลมอนด์นั่นเองนะสีมันก็จะดูแบบสุขภาพดีนิดนึงถ้ามันไม่มีคำว่าครีม ซึ่งซุปอันนี้นะคะมาในราคา65บาทในไซส์เล็กนะคะแล้วก็ถ้าปิ่มจำไม่ผิดน่าจะเป็น75บาทในไซส์ใหญ่นะคะแต่ว่าซุปแต่ละชนิดนะคะก็จะราคาไม่เท่ากันนะต้องไปเช็คดูอีกทีที่ข้างหน้างานเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยรสชาติมันก็จะแบบไลท์ๆหน่อยนะคะก็จะไม่หนักมากอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมีซุปผักที่แบบซุปผักเพื่อสุขภาพจริงๆอะไรเงี้ยก็มีแต่ปิ่มรู้สึกว่าอันนั้นมันดูแบบมันดูเฮลตี้สำหรับปิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยเรายังอยากมีความสุขในการกินอยู่นะก็เลยเลือกตัวนี้มานะคะแนะนำนะทานกับขนมปังโฮลวีทปิ้งกรอบๆนะแล้วจุ่มลงไปในนี้นะคือดีมากบอกเลยโอเคค่ะมาที่ซูชิกันเลยนะคะซูชิน่ากินมากเวอร์คือปิ่มอยากจะบอกว่ามันสดแล้วมันดีกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านที่แบบว่าอยู่แบบตามห้างอะไรอย่างนี้เลยอ่ะดีจริงอะไรจริงสดจริงอะไรจริงนะจ๊ะบอกเลยโอเคค่ะแล้วเราก็มาชิมกันเลยดูซิชิ้นมันเริ่มเลยนะคะนี่แล้วคือมันไม่ใช่แซลมอนที่แบบแร่บางๆอ่ะเนื้อออกไปแล้วก็มาแปะเอาไว้ที่ข้าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออันนี้ก็คือแซลมอนแบบชิ้นหนาแบบใช้ได้เลยนะปิ่มเป็นคนที่ชอบแบบจิ้มแบบเยอะๆอ่ะดูดิมันดีมากเลยอ่ะในเรื่องของซูชินะคะอาจจะมีหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบแต่โดยส่วนตัวแล้วปิ่มโอเคนะนั่นก็คือข้าวของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอัดมาแน่นพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าแซลมอนจะบางนะจ๊ะแซลมอนก็หนาเหมือนกันคือมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการกินของปิ่มนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่แซลมอนอยู่แล้วคือแซลมอนมันดีมากขออีกคำแล้วก็มาถึงทีเด็ดตัวสุดท้ายนะคะนี่เลยคือปิ่มจะบอกว่าเป็นอะไรที่ปิ่มแบบรู้สึกแบบชอบที่สุดแต่ต้องให้เครดิตกับน้องแปมจริงๆคือนางเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยนะคะก็เลยไปสอบแสวงหามาแล้วก็ไปเจอในกูเม่จริงๆแล้วอะปิ่มก็แอบเล็งเห็นแล้วแหละว่ามันแบบราคามันก็ดีเนาะแต่คือเราไม่มั่นใจไงว่าเขาให้เยอะแค่ไหนคือณโมเมนต์ของเราอะคือเราแค่เดินผ่านแล้วก็ชะโงกเอ้ยน่าสนใจจังเลยอะมันเป็นแซลมอน
มันหน้ามากมันหน้าโดนมากมันหน้าโดนแต่คือเราก็ยังแบบไม่ได้หยิบมาสักทีอะไรเงี้ยจนน้องแปมซื้อกลับมาแล้วน้องแปมก็มากินแล้วเราก็รอขอชิมเฮ้ยมันดีจริงๆบิ่มก็เลยแบบทุกคนมันดีมากๆอันนี้คือบิ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่สาขาอื่นของกูเม่เนี่ยมีไหมแต่ว่าของเอ็มพอร์เทียมีแน่นอนนะคะซึ่งวิธีกินนะคะก็คือเราก็เอาโชยุออกมานะคะแล้วก็ราดลงไปเลยเรามาลองชิมกันเลยนะจ๊ะนี่หน้าตาพอราดเสร็จแล้วส่วนวาซาบิเนี่ยก็แนะนำว่าให้ป้ายแยกต่างหากอะไรเงี้ยใส่ไว้ในถ้วยหนึ่งแล้วค่อยๆป้ายไม่งั้นถ้าเราเผลอไปเนี่ยทุนระเบิดเลยนะจ๊ะทุกคนค่ะเอาตรงไหนก่อนดีอ่ะเอาข้างบนแล้วกันเนาะขอใส่วาซาบินิสนุกฟินไปอีก5วัน7วันอ่ะเธอเอ้ยตรงกลางนะคะระหว่างข้าวกับปลาเนี่ยเขาก็จะปูแบบสาหร่ายเนี่ยอยู่ข้างล่างนะเขาไม่ได้ให้ปลาดิบมาแบบว่าปุ๊กปิ๊กป๊อกแป๊กแบบน้อยๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะทุกคนเขาให้มาเยอะมากเลยนะอันเนี้ยเนี่ยดูดิคือชิ้นเขาแบบชิ้นเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือแบบชิ้นบึ้มๆทั้งนั้นเลยอ่ะลองชิมไข่หวานดูบ้างนะคะไข่หวานก็ดีเนื้อแน่นแล้วเขาก็จะมีแตงกวาแบบชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรยข้างหน้าเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ความกรุบกรับให้เราด้วยนะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆไข่กุ้งเนี่ยก็ไม่ได้ให้มาแบบกักๆนะไข่กุ้งนี่คือให้มาแบบเยอะมากคือโรยแบบแน่นมากเวอร์อ่ะแล้วคือนี่ยังไงคือนี่จะกินจนหมดชามเลยมั้ยหรือยังไงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะกับอาหารที่ปู่บิ๋มแนะนำไปนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตของปูแม่นะคะยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รสชาติดีถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็คอมเมนต์กันลงมาได้นะคะว่าอยากให้ทำแบบว่าอาหารในปูแม่นะคะแบบพาร์ท2พาร์ท3ทำพาร์ทขนมทำพาร์ทอาหารอิตาเลียนทำพาร์ทของกินกรุบกริบกรอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกมาได้เลยหรือว่าอยากให้ทำคลิปของที่น่าสนใจในกูเม่นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะบิ๊มอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกแต่ว่าราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากเซเว่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในห้างเนาะก็อาจจะราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่บิ๊มเชื่อว่ามันไม่ได้สูงเหนือขั้นเราเอื้อไม่ถึงนะคือบิ๊มมาพยายามที่จะหาอาหารนะคะที่มันอยู่ในราคาที่แบบสมเพสสมผลสดดีอร่อยและราคาดีนะคะมาให้เพื่อนๆทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันลงมาได้ค่ะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ผมปิ่มลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย